ข้อ5จากการสอบถามเวลามีหน่วยเป็นนาทีนะคะที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งใช้ในการเดินทางมาโรงเรียนเป็นดังนี้ก็ให้ค่ามา1จากข้อมูลข้างต้นจงสร้างตารางแจกแจงความถี่ที่มีอันตรภาพชั้นเป็น0น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ5 5น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ10จุดๆๆไปจนถึง25น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ30เมื่อทีแทนเวลามีหน่วยเป็นนาทีแล้วก็มาสร้างตารางกันก็ฝั่งนี้เป็นอันตรภาคชั้นซึ่งเขาให้สร้างเป็นนี่0น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ5 5น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ10ไปจนถึง25น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ30ก็มาเขียนต่ออันนี้ถึง10แล้วใช่ไหมก็เป็น10น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ15 15น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ20 20น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ25ก็อันสุดท้าย25น้อยกว่าทีน้อยกว่าเท่ากับ30สร้างตารางแจกแจงความถี่ฝั่งนี้ก็เลยเป็นความถี่แล้วก็ตีเป็นตารางใช่ไหมนี่แล้วก็ได้ตารางออกมาแล้วนี่นะทีนี้เราก็มาดูจากข้อมูลที่เขาให้มาแล้วก็เอามาใส่ในตามอันตรภาคชั้นชั้นแรกเขาบอกว่าเอาตั้งแต่มากกว่า0จนถึงเท่ากับ5อันนี้ตัวเลขมันเยอะดูง่ายหน่อยเอาถึง5นะมี4มีตัวเดียวความถี่1 5ถึง10 1 2 3 4 5เอามีอยู่5ตัวเขาเอาเท่ากับ10ด้วยนะเห็นไหมเป็นเครื่องหมายเท่ากับ10ฉะนั้น10ก็ต้องเอาด้วยต่อไปน้อยมากกว่า10แล้วก็น้อยกว่าเท่ากับ15ก็ต้องเอา15ด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ตัวนะดูทันเปล่าดูตามที่พี่ขีดเลยนะว่ามีตัวไหนบ้างต่อไปมากกว่า15แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ20ก็มีนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มี10ตัวต่อไปอันดับภาคชั้นต่อไปนะมากกว่า20แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ25 1 2 3 4 5 6 6ตัวแล้วก็อันตรภาคชั้นสุดท้ายมากกว่า25แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ30 30ตัวเดียว1ขีดทั้งตารางก็แปลว่าถูกต้องแน่นอนเพราะว่าใช้ตัวเลขครบก็มาดูว่ารวมกันได้เท่าไหร่นี่เป็น6 15 25 31 32แล้วก็สร้างตารางแจกแจงความถี่ที่เป็นอันตรภาคชั้นตามที่เขาต้องการเสร็จแล้วนะผ่านนะข้อ1ต่อไปข้อ2เขาจากตารางในข้อ1จงหาว่าช่วงเวลาใดที่นักเรียนใช้ในการเดินทางมากที่สุดก็มาดูว่าช่วงไหนที่มีความถี่มากที่สุดซึ่งก็จะคือช่วงนี้ใช่ไหมมีความถี่10คนมากที่สุดก็คือช่วงเวลาตั้งแต่มากกว่า15
แต่ว่าน้อยกว่าเท่ากับ20ฉะนั้นตอบว่าช่วงเวลาน้อยกว่า t น้อยกว่าเท่ากับ20เมื่อ t แทนเวลาเป็นหน่วยนาทีหรือไม่ตอบอีกอย่างหนึ่งก็ได้ว่ามากกว่า15แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ20นี่เป็นนาทีนะโอเคต่อไปข้อ3จากข้อมูลข้างต้นน่าจะสรุปเกี่ยวกับระยะทางระหว่างที่พักของนักเรียนกับโรงเรียนได้อย่างไรก็จะสามารถสรุปได้ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน30นาทีใช่ไหมไม่มีใครเกิน30เลยก็อาจจะแปลได้ว่าโรงเรียนกับบ้านไม่ไกลกันมากนักแต่บางทีก็อาจจะสรุปได้หลายอย่างนะอันนี้ก็เป็นแบบนึงก็สรุปว่าเนื่องจากไม่มีนักเรียนคนใดใช้เวลาเกิน30นาทีเนื่องจากไม่มีนักเรียนคนใดใช้เวลาในการเดินทางเกิน30นาทีซึ่งสรุปได้ว่าโรงเรียนกับที่พักไม่ไกลกันนักโอเคข้อนี้ก็คือเราก็สร้างตารางที่เขาให้พอได้ตารางปั๊บคำตอบทุกอย่างก็จะมาเองโอเคนะคะ